ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือลิงซ่าบนเพย์บอร์ดนะกำลังเอนจอยอยู่กับเกมทายซิใครเอ่ยนะฮะเป็นเกมทายเสียงของโปเกมอนเจน1นะครับผมมีทั้งหมด151เสียงนะครับก็เมื่อกี้ได้ลิงก์มาจากโปเกมอน Thailand Fan Club นะครับอันนี้ผมลองเทสมา2ตัวว่าผมโอเคหรือเปล่าแล้วสรุปว่าผมก็พอได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ลิงจะไปได้ถึงไหนนะฮะฟังเสียงกันครับตัวอะไรอ่ะไอ้นี่ป่าววะถูกจ้าน่าจะเป็นฟูจินะเฮ้ยถูกด้วยจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ่ะสองตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นคาเมลมากกว่าเฮ้ยถูกด้วยดิกด้าครับผมจำเสียงมาได้ครับน่าจะเป็นคาแม็กนะเอ้ยถูกสองตัวเนี้ยไม่รู้ตัวไหนละทัดทูแล้วกันโอ้ฟักแย่ได้ห้าเองเหรอได้ห้าเองอ่ะเดี๋ยวนะมันทีละ50ได้เหรอลองไอ้เหี้ยนี่เลยเมโนคุระเงะใช่ไหมมาตาโดกัสอ๋ออันนี้มันเป็นต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็มารวมคะแนนปะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอันนี้มั้งดูแน่นอนสลิปเปอร์ครับจำไม่ได้อ่ะไอ้นี่เปล่าวะหรือว่าโอริซูซูเมะวะลาต้าแล้วกันโคลาต้าเจียนแตนไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้โอ้ย9เลยเหรอ9เลยผิดไปตัวเดียวผิดแคปไปตัวหนึ่งไหนลองทีละอันอันที่2นี่นาโซโนคุสะบับเบอร์ซอร์แกลล็อปสองตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นนิโดรันมากกว่าฟูดินครับกูจำเสียงได้โอ้โหแล้วมันเสียงอย่างนี้เป็นเสียงกรี๊ดของพืชเสียงของพืชหมดเลยอ่ะนี่มั้งไม่รู้อ่ะเดาไม่ออกอ่ะไอ้เหี้ยมีแต่ความสับสนและมึนงงโอ้ยเฮ้ยถูกหมดเลยยัดแด้เป็นไปได้ไงวะไม่น่าเชื่อเฮล่าครับไอ้นี่เฮ้ยเอาใหม่น่าจะใช่นะโพลิกอนมอนโฟนแล้วกันนะโอ้โหนี่มั้งไม่แน่ใจไซฮอนกับลิซาดอนครับโอ้โหยาก6เองอันนี้ยากจริงอันนี้สนุกครับมันทายไล่ไปทีละตัวเดี๋ยวดึงอันนี้มันแบบว่ามันรู้เลยไงว่าใช่หรือเปล่าดองโอ้ฟัก
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยทำลายสถิติตัวเองให้ได้ก่อนอีกทีนึงกันเราพอจะจำได้บ้างบอกช้าเสียงมันดูใหญ่อ่ะน่าจะเป็นอบ็อกอีวีไลจูปะวะหรือว่าหักคุริววะเฮ้ยหักคุริวเว้ยน่าจะเป็นลีเดนเย้เสียงสั้นๆ น่าจะเป็นเบโตเบตันนี่ปะวะโอ้โอ้ยถูกไฟเออร์ครับเสียงมันดิจิตอลใครริ้วหรือเนี่ยใครริ้วโอ้ฟาเกียยากจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกอันสุดท้ายนี่อะไรอ่ะอันสุดท้ายมันคืออะไรครับมันมีผลให้ด้วยเหรออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเราอ่านไม่ออกอ่ะนายโอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นอันดับเหรอจัดอันดับเสียงที่แบบว่าทายยากอย่างนี้เหรอหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามันสนุกเฮฮาปาจิงโกขนาดไหนยากจริงยากจริงนะฮะถ้าไม่ใช่แฟนมันแท้นี่แบบอาจจะยากหน่อยนะครับผมก็เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าครับผมว่าจะเป็นอะไรอีกนะครับผมแล้วก็เจอกันจ้าเจ๊แน่ไปแล้ว